ครับตอนนี้เราอยู่ที่ถ้ำซามูไรครับวันนี้สจ.โทนิดมอไซค์ก็มาเที่ยวนะครับท่านสจ.ก็เลยเปิดก็ได้มาด้วยกันนะครับวันนี้ก็พามาศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์ไปด้วยนะตรงนี้ก็ดีอย่างนะครับวันนี้จะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวนอกจากจะมากันตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะมีที่แม่น้ำห้วยแม่ตะลอเหนือไปนี่ท่าน้ำแม่ตะลอท่าน้ำแม่ตะลอสวยตอนนี้คือมาว่ากันที่ถ้ำซามูไรก่อนตอนนี้ทางอำเภอแม่นาคก็จะทำป้ายเป็นสัญลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของว่านี่คือถ้ำซามูไรซามูไรก็คือนักรบญี่ปุ่นนักดาบอะไรประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็จะสร้างคล้ายๆเป็นรูปปั้นที่บ่งบอกถึงเป็นการเป็นนักรบนักสู้อะไรประมาณอย่างนี้นะครับของแดนซามูไรซึ่งว่ากันว่าถ้าถ้ำแห่งนี้เคยเป็นนักทหารญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้นำอาวุธไม่ว่าเป็นปืนมีดหรือดาบซามูไรหรือว่าจะเป็นหมวกทหารชุดทหารเครื่องแบบทหารหรืออุปกรณ์ต่างๆของทหารเพราะเขาบ้าเอาไว้ในถ้ำแห่งนี้ซึ่งตอนนี้เขาน่าจะไม่มีคนกล้าเข้าไปนะครับเพราะว่าเห็นว่ามันมีสิ่งซ่อนเร้นบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะบอกหรือเปิดเผยอะไรได้นะครับนี่สภาพถ้ำก็จะเป็นผาสูงมากเลยนะครับนะฮะก็อย่างน้อยๆไม่ได้เข้าไปในถ้ำก็ได้มาอยู่จุดนี้ก็ได้อ๋อที่นี่เมื่อก่อนสมัยก่อนสมัยเมื่อ80ปีที่แล้วประมาณนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นที่นี่บ้างนะครับคือชาวบ้านเล่าขานต่อๆไปก็คงจะมีเรื่องราวนะฮะทำให้มีหลักฐานอะไรบางอย่างในพื้นที่ตรงนี้ตอนนี้ก็มาทำเป็นคล้ายๆป้ายนะครับป้ายปูนเพื่อบอกแล้วประวัติความเป็นมาที่ก็นะครับก็อ่านดูนะครับถ้ำสมุนไพรโกบุริแหละโกบุริก็บอกว่าจากคำบอกเหงาของผู้เฒ่าผู้แก่นานมาแล้วก็เขาก็เล่าขานสืบต่อมาในอดีตสมัยสงครามโลกครั้งที่สองถ้ำแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ทหารญี่ปุ่นได้มีการนำอาวุธเช่นปืนผาหน้าไม้มีดดาบหรือที่เรียกว่าซามูไรมาเก็บรักษาไว้ในถ้ำเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามก่อนจะยกทัพกับทหารญี่ปุ่นก็ได้โรยเกลือเพื่อทำลายอาวุธและระเบิดปิดปากถ้ำ อาจจะบอกว่าไม่ได้เพื่อไม่ให้ใครเข้าไปและมีเรื่องที่เล่าขานว่ามีคนพยายามจะเข้าไปเหมือนกันบอกว่าเพื่อไปหาสมบัติเหมือนที่ถ้ำโกบุริแถวลาดบุรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมาก็เกิดว่ามีอันเป็นต่างๆเป็นไปต่างๆนานาจนทำให้ตอนหลังมาก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกแล้วนะครับแล้วถ้ำนี้อยู่ติดถนนถนนก็เป็นถนนในหมู่บ้านดึงท่านะครับแล้วก็เชื่อมกันไปตามหมู่บ้านที่เชื่อมที่มีการพัฒนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แล้วก็เป็นทางหลวงชนบทรวมทั้งอจอันนี้คือแม่น้ำลำห้วยแม่ตะลอจะไหลผ่านหน้าปากถ้ำครับสมัยก่อนก็คงเป็นลำน้ำสมุทรใสจริงๆเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวกันที่แม่ตะลอด้วยไปดูว่ามีอะไรที่นั่นนะครับโอ้น้ำใสแล้วก็เป็นลำธารที่สวยนะฮะสวยตามทางธรรมชาติล้อมรอบด้วยภูเขาเลยอันนี้เดี๋ยวเนี่ยเส้นถนนอันนี้นักท่องเที่ยวครับพี่จุ้ยก็มาชาวญี่ปุ่นมาเที่ยวดูตั้มซามูไรหมดพี่จุ้ยก็มานะแล้วพี่จุ้ยมากี่ครั้งแล้วมาเคยมาครั้งแรกเป็นไงบ้างครับอย่างน้อยก็ได้เรียนรู้ว่ามีประวัติศาสตร์ตรงนี้นะครับเนาะอาจจะเข้าไปไม่ได้แต่ก็ดูมันต้องมีประวัติศาสตร์งั้นก็ทางดีไหมครับพี่จุ้ยที่มาทางดีครับทางดีนะเข้าทางก็โผล่แม่กษานะครับทางไปบ่อน้ำพุร้อนโอ้มีเป็นสถานท่องเที่ยวได้เลยครับมันจะมีทั้งอะไรโป่งคำรามอาโลพยาเนาะบ่อน้ำพุร้อนไออะไรโอท็อปหมู่บ้านโอท็อปจะอยู่ตรงนี้เลยที่นี่เรามาทางเส้นแม่กษานะคือถ้าไปที่ก็จะออกทางแม่ตะเลาได้แล้วไปออกถนนใหญ่ตรงมันจะมีสองเส้นทางที่มาตรงนี้ก็แล้วแต่จะเลือกกันมาคือบริเวณใกล้ๆกันก็จะมีถ้ำสมุไรครับแล้วก็เลยไปประมาณไม่ถึงกิโลก็เป็นท่าน้ำแม่ตะลอแล้วแม่ตะลอแล้วก็ยังมาเที่ยวแล้วโอท็อปของหมู่บ้านโอท็อปก็เดียวที่เราทางผ่านมาสักครู่นี้เป็นหมู่บ้านโอท็อปเที่ยวหมู่บ้านเดียวได้3อย่างเลยสามอย่างสามอย่างเลยนะไม่ผิดมีตามวัดที่ไหว้พระอีก
ครับวัดแก่ก่อยกับวัดหลังก็อยู่ที่นี่หน้ามาครับหน้ามาเอาพี่อัศวินเชิญชวนมาเที่ยวถ้ำสักหน่อยก็ครับในฐานะที่เป็นสื่อด้วยนะครับในพื้นที่ก็เราพยายามที่จะหาสิ่งดีๆมาให้พวกเราไปเปิดสิ่งดีๆที่อาจจะบางท่านอาจจะไม่รู้ไม่เห็นก็มาเปิดสิ่งดีๆให้ได้รู้นะอย่างเช่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวตรงเนี้ยมันก็เป็นอย่างน้อยๆก็เป็นในเชิงของประวัติศาสตร์ก็เป็นสิ่งประวัติศาสตร์ที่น่าเรียนรู้ว่าครั้งหนึ่งก็เคยเป็นที่อยู่ของทหารญี่ปุ่นณตรงจุดตรงนี้ครับเดี๋ยวเราแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปเที่ยวเดี๋ยวก็จะไปที่ท่าน้ำมัตโตโรหน่อยเพราะว่าน้ำสวยสะอาด